คนจนแล้วก็ชอบเล่นหวยคนรวยแล้วก็ชอบเล่นหุ้น30ล้านไม่ไปไหนวันนี้แม่อารมณ์ดีเรียบร้อยแล้ววางตรงนี้ใจเย็นๆนะลูกนะนี่เลยแม่ทำบุญเยอะเนาะอันนี้ส่งแม่บอกอะไรๆหนูหมดเลยแม่ถูกหวยแน่นอนจ้าเมนูวันนี้เข้าเรื่องสักทีสิคะแม่จะมาทำผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานนะมันเป็นอาหารดั้งเดิมนานมาเนาะกรณีวันนี้แม่ใช้ไก่ถ้าหนูไม่ใช้ไก่หนูจะใช้หมูหมึกกุ้งอะไรก็ได้นะตรงนี้พูดยากๆหมูหมึกกุ้งผัดเปรี้ยวหวานฟังดีๆนะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือนี่เลยสับปะรดเห็ดหูหนูหอมใหญ่แตงกวามะเขือเทศแครอทต้นหอมผักชีกระเทียมอันนี้คือส่วนผสมจบนะ okay. ส่วนเครื่องปรุงนี่เลยน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วขาวพริกไทยแป้งมันนะไม่มีแป้งมันก็เอาแป้งข้าวโพดไม่มีแป้งข้าวโพดก็เอาแป้งมันซอสมะเขือเทศถ้าหนูไม่ใส่ซอสมะเขือเทศสมัยก่อนนู้นเขาใช้ซอสแดงที่ทำเย็นตาโฟน่ะแต่อันนี้ก็ได้ซอสมะเขือเทศก็ได้เสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำซุปกันน้ำซุปเปรี้ยวหวานว่าทำกันยังไงเนาะใส่อะไรบ้างน้ำส้มสายชูเปรี้ยวจากสับปะรดเปรี้ยวจากมะเขือเทศอมเปรี้ยวอมหวานและต้องมีน้ำส้มสายชูด้วยจะขาดไม่ได้คือสิ่งนี้เข้าใจนะ okay. ทั้งหมดนี่องค์รวมๆเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดกันเลยจ้าสูตรเด็ดเคล็ดลับของแม่อยู่ที่อะไรอยู่ที่การใส่ส่วนต่างๆว่าจะใส่ยังไงให้ผัดเปรี้ยวหวานของแม่ออกมาพอดิบพอดีทั้งรสชาติแล้วก็ทั้งความกรอบของผักด้วยไปเด้อจ้าอุ๊ยลืมไปแม่ลืมหั่นผักให้ดูหูรีบจังเลยรถไฟขบวนสุดท้ายกำลังจะมาเนี่ยแล้วถ้าเสียงกระว่าวร้องเสียงจักรจันร้องเนี่ยแม่เริ่มรีบแล้วสังเกตดูพูดเลยไปเดี๋ยวไปหั่นสับปะรดกันสับปะรดนะหนูต้องเอาสับปะรดนี่นะเบอร์หนึ่งไม่ต้องเอานะที่ฉ่ำมากๆอ่ะไม่ดีเดี๋ยวผัดแล้วมันเละเอาเนื้อสองสับปะรดเนื้อสองรู้ใช่ไหมเดี๋ยวนะนี่โอ้โหอันนี้มันก็เอาสับปะรดแกงมาให้แม่เลยเดี๋ยวก็ได้นะหอมใหญ่จ้าเห็ดหูหนูจ้ามะเขือเทศจ้าผัดเปรี้ยวหวานมะเขือเทศเอาไส้มันด้วยนะโอเคสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแตงกวาผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยขาดเนี่ยคือตรงนี้หลักๆเนี่ยคือแตงกวาสับปะรดแครอทจ้าแครอทจ้าโบราณนี่เขาก็เก่งเนาะเขาสามารถที่จะแบบสร้างสรรค์เมนูแต่ละเมนูมาเนี่ยให้รสชาติมันได้กลมกล่อมจริงเลยอย่างเช่นผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยบางคนไม่รู้ผัดไม่เป็นนะก็จะเป็นแบบว่าหวานเจี๊ยบเลยไม่มีเปรี้ยวมาตัดไม่เขาจะเรียกว่าผัดเปรี้ยวหวานเนาะนี่เสร็จแล้วจ้าผักเสร็จแล้วเดี๋ยวหั่นไก่ให้ดูผมก็หั่นไปเลยใช้ส่วนอกส่วนสะโพกส่วนอะไรได้หมดอ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาใช้ส่วนอกโอเคแป้งมันผสมกับน้ำนะลูกนี่ให้เจือจางแบบนี้เลยนะอย่าให้เข้มข้นนะแค่นี้เรียบร้อยแล้วเสร็จจากตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะเครื่องเคียงมันเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปผัดกันว่าผัดยังไงให้เปรี้ยวหวานของแม่อร่อยอร่อยดูเสียงแม่นะอร่อยอร่อยไปดูกันเลยจ้ามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะคุณลูกๆมาดูวิธีการผัดเปรี้ยวหวานของแม่เริ่มจากไม่ต้องจุดแก๊สไม่ได้นะก็ต้องจุดแก๊สใช่ไหมไฟกลางโอเคใส่ลงไปเลยนะลูกน้ำมันพืชนี่ประมาณนี้ใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าผัดนะลูกนี่ผัดไปเรื่อยๆผัดกระเทียมไม่หอมก่อนคิดง่ายๆว่าเราจะทำอะไรที่เกี่ยวกับผัดหนูเอากระเทียมลงไปผัดนะหนูต้องผัดกระเทียมไม่หอมก่อนแล้วก็คนให้ทั่วนะนี่จ้าเตรียมใส่ไก่หมูไก่หรือหมูหรือก็หมูหมึกกุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่
สร็จแล้วก็ใส่สับปะรดลงไปหอมใหญ่ลงไปใส่สับปะรดก็หอมใหญ่ลงไปก่อนนะลูกผัดให้มันเข้ากันอย่างนี้นี่นะยังไม่ปรุงรสเห็นไหมแม่ยังไม่ปรุงรสโอเคใส่หลอดลงไปนี่นะน้ำปลาจ้าน้ำตาลจ้าซีอิ๊วขาวจ้าหนูต้องผัดตรงนี้ไปก่อนให้สับปะรดมันแตกเปรี้ยวโบราณเขาบอกว่าต้องผัดสับปะรดแต่พวกนี้เอาไฟเนี่ยให้สับปะรดมันแตกเปรี้ยวหนูเอาสับปะรดไปใส่ตอนใส่น้ำซุปกับสับปะรดที่ผัดเนี่ยรสชาติมันจะแตกแต่โอ้ยจะแตกต่างกันเด้อพี่น้องโอเคคอยที่หัวบุตรก็ตอนนี้ใส่แตงกวาลงไปโลดใส่3อย่างลงไปโลดผัดลงไปนี่จากนั้นดูขั้นตอนอันนี้นะหนูใส่น้ำซุปลงไปละเมียดใส่นะไม่ใช่แม่ใส่ละเมียดใส่อย่างนี้ใส่อีกนิดนึงอย่าใส่น้ำให้มันท่วมผักจำไว้นะอย่าใส่น้ำให้มันท่วมผักโอเคเพราะเดี๋ยวหลังจากนั้นพอเราจะปรุงเสร็จน้ำเยอะเกินไปเจิ่งนองสองตะลิ่งไม่ได้เรื่องไม่อร่อยน้ำผักมันออกอีกน้ำอะไรอะไรมันออกอีกซอสมะเขือเทศถ้าหนูไม่มีซอสมะเขือเทศเหมือนที่แม่บอกก็ใส่ซอสสีชมพูอ่ะแบบบ้านนอกอ่ะบ้านนอกเราอ่ะมาแล้วจ้าโว้ยอันนี้มาช้าตลอดน้ำส้มสายชัวเนี่ยสายชัวเนี่ยนี่ใส่ไม่ต้องเยอะนะโอเคสับปะรดเปรี้ยวอยู่แล้วซอสนั่นเปรี้ยวอยู่แล้วใส่นิดเดียวพอนะแล้วหนูก็ชิมรสนะลูกนะนี่เปรี้ยวมาหวานมาเค็มมาหอมมาเรียบร้อยหมดแล้วนี่เลยขั้นตอนสุดท้ายต้องรีบนะเดี๋ยวมันเละอย่าลืมนะเอาแบบนี้นะค่อยๆใส่นะนี่ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆคนเห็นไหมน้ำเริ่มเยอะแล้วเมื่อกี้น้ำนิดเดียวอย่าใส่พวดพลาดไปไม่ได้นะเสร็จแล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนอย่าลืมนะต้นหอมใส่สุดท้ายเพื่อนเลยเพราะมันเป็นผักใบเบาแต่มันไปสุกของมันเองมันโดนความร้อนมันก็สุกแล้วมาเลยมาชิมผัดเปรี้ยผัดเปรี้ยวหวานของแม่ดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้ยฮ้อนอากาศเมืองไทยฮ้อนจะไปอยู่อังกฤษแล้วเนี่ยถ้าจะร้อนหน้าดูเลยว่าดูแล้วดูตาทางวันขึ้นเลยนี่นะพอเป่าก่อนนะขนาดเป่าแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วจ้าแม่จะมาบอกรสชาตินะผัดเปรี้ยวหวานของแม่เนี่ยรสมันไม่ทิ้งห่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวเป็นเค็มเป็นหวานเนี่ยมันจะเหมือนว่าเปรี้ยวมาหวานตามเปรี้ยวกับหวานเนี่ยมันนัวกันอยู่นะแต่เค็มนี่ต้องทิ้งท้ายเลยนะแล้วจากนั้นจะมีความหอมของต่างๆนานาที่เราใส่ไปเนี่ยรับรองเลยสูตรนี้หนูไม่แพ้ใครแน่นอนงานเลี้ยงพระงานบุญงานใหญ่ๆอะไรก็แต่หนูทำเมนูนี้เลยนะแม่ให้เลยเมนูนี้ได้ดิฟรีบมากเลยได้เคล็ดลับดีๆจากที่แม่บอกไปแล้วได้วิธีทำได้เคล็ดลับดีๆจากแม่ไปแล้วอย่าลืมแม่นะช่องกับข้าวกับตา กับข้าวกับตานะจ๊ะนี่เลยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆๆอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปแล้วเด้ออดไม่ยกราคาร้อนนะคะไปแล้วเอาไอ้นี่ไปก็แล้วกันหนูจะเก็บอะไรเย็นแล้วอย่าลืมนะแซ่บเวอร์เบอร์ตองของแม่เท่านั้นแซ่บเวอร์เบอร์ตองดูเสื้อแม่นี่บายบายไปแล้วจ้า